นะพรีเซนเตอร์แอมบาสเดอร์ของเรานะที่ยืนอยู่นี้นะคุณหนิงนะกัมลากัมพูณอยุธยาเป็นรองมิสThailand World ถ้าจำไม่ผิดปี40บอกปีเลยใช่ไหมบอกปีบอกปีไปเขาก็รู้กันหมดเลยทีเดียวแต่ว่าต้องมองอย่างนี้เลยนะความงามของหนูยังแบบปรากฏอย่างเห็นเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวสวยงามมากๆเลยขอบคุณค่ะแน่นอนนะฮะว่าคุณหนิงเนี่ยต้องมีประสบการณ์โดยตรงเลยใช่ไหมคะกับเครื่องสำอางแป้งเลอทิสอันนี้แน่นอนเป็นยังไงบ้างคะหนิงประทับใจหลายๆอย่างนะคะในแป้งเลอทิสแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงว่าประทับใจยังไงเนี่ยขอบอกปัญหาของตัวเองก่อนดีกว่าดีมากเพราะว่าปัญหาของหนิงเนี่ยคือจุดด่างดำตอนที่หนิงท้องเนี่ยหนิงมีลูกมาแล้ว3คนค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยฮอร์โมนเหมือนกับไม่การผ่านการมีบุตรเลยสักคนเดียวพร้อมได้แบบว่าคุณควรจะบอกเคล็ดลับกับแขกผู้มีเกียรติหลายคนเลยทีเดียวอ่ะนี่ขนาดยังไม่มีลูกตรงนั้นยังนั่งกองกันเป็นแบบว่าค่ะก็ฮอร์โมนหนิงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมาว่า3ครั้งแล้วนะคะแล้วหนิงเนี่ยจะไม่แพ้อะไรอย่างอื่นเลยไม่แพ้อาหารไม่อาเจียนไม่อะไรเลยแต่ว่าจะแพ้เรื่องสิวสิวนี่จะเยอะมากอย่างเพื่อนที่นั่งตรงนั้นนะคะจะรู้ดีเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนิงมาตลอดสิวจะเยอะมากโดยเฉพาะช่วงคางช่วงรอบปากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรอยสิวเยอะมากหนิงก็ลองพื้นทั้งรองพื้นทั้งทาแป้งอะไรมาหลายยี่ห้อทุกอย่างใช่มั้ยมันก็ไม่ปิดไม่ได้ค่ะไม่มิดชิดก็ยังเห็นเป็นรอยจุดดำอยู่ใช่มั้ยคะแล้ววันแรกที่คุณไอนะคะเป็น CEO ของ Lertis เนี่ยนะคะก็นำเสนอแป้ง Lertis ให้หนิงลองใช้ดูใช้ครั้งแรก in love in love กับ Lertis เลยเพราะว่าหนิงนะคะไปเจอนัดเจอกับคุณไอนะคะครั้งแรกหน้านี่ก็จะแบบก็คือแต่งมาในระดับนึงแล้วทั้งรองพื้นทั้งคอนซีลเลอร์ทุกอย่างแต่ว่าหน้าก็ยังดูหมองคล้ำแล้วก็ยังเห็นรอยสิวอยู่ค่ะแล้วคุณอาอันนี้ไปใช้เอาเลอทิสไปใช้ดูก็ใช้ตอนนั้นเลยก็ขึ้นมาตบนิดเดียวเองคือแป้งสลับเนี่ยนะสลับค่ะรอยสิวของหนิงอ่ะหายไปเลยแล้วหน้าเนี่ยจะไบรท์นะคะตั้งแต่เช้าจดเย็นก็ลองใช้ดูหลังจากนั้นก็ลองใช้ดูก็ทาตั้งแต่เช้าจดเย็นหน้านี่ก็จะสวยใสอย่างนั้นตลอดทั้งวันระหว่างวันเนี่ยต้องเติมต้องอะไรไหมไม่ต้องเลยค่ะสมมติว่าหนิงไปต่างจังหวัดพาลูกๆไปเที่ยวเงี้ยค่ะก็มีเหงื่ออะไรเงี้ยค่ะหน้าก็คือใสถ่ายรูปมาก็สวยอย่างเงี้ยค่ะก็มหัศจรรย์แล้วก็แปลกใจมากๆเลยว่าแป้งอะไรอะดีขนาดนี้แล้วใช้มาโดยตลอดใช้มาแล้ว3เดือนนะคะที่รู้จักตั้งแต่แรกๆแล้วก็แฮปปี้มากใช้ได้ทุกวันแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตแม่อย่างหนิงอย่างเงี้ย มันยุ่งมากๆไม่มีเวลาหรอกค่ะที่จะมาแบบว่าปานี่กับการแต่งหน้าต้องมีแบบซีซีหนิงต้องการอะไรที่มันเร็วรวดเร็วทันใจเพราะว่ารองพื้นอะไรต่ออะไรแม่งฝุ่นอีกค่ะนี่คือแค่1ตลับเท่านั้นเองตลับนะคะสมมติว่าหนิงทาโมยเจอไรเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีแบบโอ้ไม่มีเวลาโอ้ไม่ขี้เกียจลงพวกกันแดดก็ใช้เลอทิสเลยค่ะอันนี้ก็สามารถมีป้องมีทุกอย่างมีครอบคลุมได้หมดทุกอย่างกันแดดกันน้ำกันเหงื่อนะคะปกปิดได้ดีมากๆเลยบอกมหัศจรรย์มากๆแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะใช้แป้งเลอทิสแล้วเนี่ยยังช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่นะคะก็มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่เรียกได้ว่าชาวต่างชาติอย่างอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ลงไปในพวกเครื่องสำอางต่างๆเวลาใช้แล้วเนี่ยหน้าก็จะรู้สึกว่าอิ่มน้ำเหมือนกับไปเป็นเหมือนผิวเด็กอีกครั้งสังเกตไหมครับเด็กเนี่ยจะมีผิวที่แบบนุ่มนวลใสโดนแดดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกระอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราผลิตได้แต่ว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะผลิตไปใช่ไหมใช่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากค่ะตั้งแต่ใช้ก็ไม่ได้ใช้อะไรตัวอื่นเลยที่มีอยู่เมื่อก่อนก็แจกๆเขาไปหมดก็ใช้เลอทิสอย่างเดียวก็ใช้มานานแล้วใช้มา3เดือนแล้ว3เดือนแล้วนี่ต้องบอกว่าไม่เห็นร่องรอยที่หนิงพูดเลยนะว่าอีกอย่างนึงด้วยนะคะพี่ไปทำงานค่ะถ่ายแบบทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นธรรมดาเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าช่างแต่งหน้าจะบอกหน้ามันเติมหน้าหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นช่างแต่งหน้าทำไมหน้าหนิงไม่มันเลยไม่มีเลยคือเติมแบบน้อยมากนิดเดียวเองอะค่ะแล้วก็แป้งเขาเลอค่าจริงๆเลิศมากๆค่ะต้องลองใช้นะคะทุกคนพูดถึงขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหอยากได้บ้างอ่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะลองซื้อให้เพื่อนๆหรือคนที่เราสนิทด้วยเนี่ยได้ใช้ถ้าใครต้องการที่อยากได้แป้งตลับดีๆสักหนึ่งอันนะคะ
แป้งเฉดเดียวสีเดียวนะคะควบคุมได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งทาแบบพวกไฮไลท์รองพื้นอะไรเลยค่ะตัวนี้อยู่จบมันมีหลายโทนสีไหมสามค่ะสามเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็คืออย่างหนิงก็จะใช้เบอร์3เพราะหนิงเป็นคนที่ผิวสีเข้มนิดนึงใช่ค่ะอย่างพี่ก็แบบเบอร์1เบอร์2เบอร์2เอาพี่เอาเบอร์2เมื่อกี้พี่ลองแล้วพี่ใช้ด้วยเบอร์2ใช่แล้วเบอร์1เดี๋ยวมันจะขาวไปนิดนึงสำหรับสาวหมวยๆอย่างเงี้ยเหมาะนะเบอร์1ได้ใช่หนิงก็จะใช้เบอร์1ไว้เป็นพวกตรงไฮไลท์แล้วก็เบอร์3เอาค่ะใช้ง่ายค่ะแล้วก็จะติดใจเหมือนหนิงค่ะต้องลองดูค่ะขอบพระคุณหนิงมากๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะ